เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 17:08 น.นายกรัฐมนตรีย้ำเหตุผลต้องมีพ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื่อแก้โควิด-19ยืนยันกู้เงินเพื่อรักษาเยียวยาและฟื้นฟูประเทศชี้ไม่ต้องเป็นห่วงอสม.กำนันผู้ใหญ่บ้านได้เงินสู้โควิดครบ17:22 น.วิระไทยแจงมาตรการทางการเงินช่วยเหลือธุรกิจ SME เพิ่มเติมแบ่งเป็น4มิติชี้ปล่อยกู้ SME ทั่วถึง17:35 น.กรมคุมประพฤติเผยสถิติฝ่าฝืนเคอร์ฟิวถูกคุมประพฤติ 3,193 คดีส่งผู้กระทำผิดทำงานบริการสังคมแทนการเสียค่าปรับ 17:42 น.ปทุมธานีหนุ่มควงดาบซามูไรสิบท้องตัวเองตายคาห้องนอนพ่อเผยคลุ้มคลั่งก่อนฆ่าตัวตายล่าสุด 17:51 น.ตำรวจแจ้ง2ข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์ผู้อื่นเสียหายและใช้กำลังประทุษร้ายวินจักรยานยนต์หัวร้อนใช้หมวกกันน็อกฟาดลุงขับแท็กซี่วัย75ปีเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup